สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ครับไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอเวอร์วิวเกมที่มีชื่อว่า Forest of Pangaea เกมนี้ก็เป็นเกมที่เพื่อนๆนะครับได้ทำการอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมเป็นการส่วนตัวเลยบอกว่าให้ทางช่องเนี่ยช่วยรีวิวเกมนี้หน่อยก็โอเคครับเกมนี้เนื่องจากว่าผมเองก็ไม่ได้มีเป็นของตัวเองเนาะผมก็ต้องไปยืมเพื่อนในกลุ่มมาอีกทีนึงเช่นเดียวกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนกิจด้วยนะครับเป็นเพื่อนในกลุ่มของผมเองซึ่งถ้าเกิดขอยืมเกมอะไรไปเนี่ยเพื่อนกิจก็จะยินดีสนับสนุนให้กับช่องผมเนี่ยได้มาทำการถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการดูนะครับว่าวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการเซตอัพเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่หน้าตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในเวอร์ชันดีลักซ์อีดิชันเนาะของทุกอย่างเนี่ยคอมโพเนนต์เนี่ยมันก็จะดูค่อนข้างดูดีเลยเนาะโทเค็นอะไรเนี่ยจะเป็นไม้แบบเจาะทะลุหมดเลยเนาะแต่ว่าในส่วนของรีเทลอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเนาะตัวต้นไม้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ปกตินั่นแหละโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพกันก่อนเลยถ้าเพื่อนๆเป็น1คนที่กำลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนุกสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่าร้านคัสเซิลแบ็กอย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมริกันก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่จะมีเหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ร้านคัสเซิลแบ็กนั่นเองในการเซตอัพส่วนแรกเราจะทำการ create map ตรงนี้กันก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมทำการ create เสร็จเรียบร้อยเนาะโดยที่เดี๋ยวตอนเริ่มเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นกันกี่คนเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้ในส่วนของเทเลนทายไปเทเลนทายเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกก็คือจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ของธาตุซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ธาตุด้วยกันก็จะมีธาตุแสงธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุที่เป็นหิมะให้แต่ละผู้เล่นเนี่ยได้รับเทเลนทายของแต่ละธาตุเนี่ยอย่างละ1อันจากนั้นเราจะเริ่มจากผู้เล่นที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับทำการสุ่มเลยว่าจะให้ใครเป็นเฟิร์สเพลเยอร์มันจะมีการ์ดเฟิร์สเพลเยอร์อยู่นะอันนี้ผมลืมมาออกมาเนาะก็ให้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยทำการเริ่มวางแมปก่อนเลือกเลยว่าจะเอาแมปอันไหนเนี่ยไปวางตรงไหนก็วางเลยนะครับคนถัดไปเนี่ยเวลาเราวางเนี่ยก็จะวางอันไหนก่อนก็ได้เช่นเดียวกันเลยแต่ว่าหลักการวางของเกมนี้มีง่ายๆครับก็คือทายที่เราไปวางติดต่อกันเนี่ยต้องมี3ด้านที่ติดต่อกับอันเก่าด้วยนะครับจะน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับต้องเป็น3ด้านเนี่ยวางเนี่ยจะพูดผมวางเนี่ยมันมากกว่า3ด้านเนี่ยก็วางได้นะครับก็คืออย่างน้อยต้องมี3ด้านติดต่อกันเองแล้วก็อย่างถัดมาก็คือเวลาเราสร้างแมปกันไปแล้วเนี่ยห้ามสร้างจนเกิดรูตรงกลางอันนี้ห้ามทำเด็ดขาดแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเวลาเราวางไปแล้วเนี่ยจุดที่เป็นเล็กเนี่ยใน1ทายเนี่ยมันจะประกอบด้วยจุดที่เราสามารถสร้างต้นไม้ได้ทั้งหมด3จุดแบบนี้แล้วก็จะมีเล็กอันนี้จะเป็นที่ยืนของตัวสปิริตของเราโดยที่กฎข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าเราห้ามสร้างโดยที่มีแค่ด้านที่เป็นเล็กทายเนี่ยจิ้มแล้วก็มี3ด้านติดกับแลนทายอื่นแบบนี้เนี่ยห้ามทำนะครับจะต้องแบบเป็นพื้นที่ที่เป็นแลนทายติดกับแลนทายอันอื่นด้วยนะครับห้ามมีแค่เล็กเนี่ยไปติดกับทายเก่าสมมติผมวางไว้แบบนี้แล้วกันแล้วก็ทำการcreate map เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นต่อมาอันนี้จะเป็นกองซัพพลายจะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะเป็นรีซอร์สซึ่งรีซอร์สเนี่ยก็จะอิงตามธาตุต่างๆที่อยู่ในเกมมีทั้งหมด4ธาตุนั่นเองแล้วก็จะมีตัวที่เป็น living leaf นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าอันนี้จะเป็นโทเค็นที่จะเป็นแต้มของเรานั่นแหละนะครับก็เอามาวางไว้มันก็จะมีอันนี้ที่เป็น1แต้มแล้วก็3แต้มก็จะเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้นั่นเองต่อมาเราจะทำการเตรียมในส่วนของ Ritual Card นะครับ Ritual Card เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยเราก็จะใช้ทุกใบเลยแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน3คนเนี่ยก็เอาออก3ใบแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนเนี่ยก็เอาออก6ใบเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีอีก2ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือถ้าเกิดเราเล่นกันแบบ Advanced Mode จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบ Advanced อะไรขนาดนั้นหรอกก็จะใส่เลยก็ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเราทำการสุ่มในส่วนของ Achievement Card มาเนี่ยทั้งหมด2ใบก็เปิดวางไว้แบบนี้แล้วก็จะมีกล่อง Basing ตรงนี้เดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่าใช้ยังไงนะครับก็ทำการชัฟเฟิลแล้วก็สแต็กความไว้แบบนี้ให้เรียบร้อยต่อมาเรามาดูในส่วนของเพย์บอร์ดของผู้เล่นกันบ้างอย่างแรกเลยก็เลือกเพย์บอร์ดไปเนาะจากนั้นเราก็เตรียมโทเค็นตามสปิริตที่อยู่ในเพย์บอร์ดตัวนี้คือสปิริตในเกมนี้มันก็ได้มีทั้งหมด4รูปร่างที่ไม่เหมือนกันเลยเนาะอันนี้ผมก็ทำการเตรียมให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะเอาในส่วนของ T-top โทเค็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวที่เอาไปวางต่อบนต้นไม้เนี่ยทั้งหมด6อันมาวางรอบตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Seed Token ก็จะเป็นโทเค็นแห่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาวางตรงนี้3อันผู้เล่นเนี่ยจะได้รับทำการแจกในส่วนของ Ritual Card ใบหนึ่งด้วยก็มาวางไว้ทางด้านขวาตรงนี้แล้วก็จะมีต้นไม้ที่รอสร้างอยู่ทั้งหมด10ต้นแล้วก็ผู้เล่นทุกคนจะได้รับในส่วนของแต้มเนี่ยไปอีกคนละ1แต้มด้วยจากนั้นหลังจากที่เราทำการเตรียมการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับทำการ
วางในส่วนของตัวสปิริตมีเปิลตรงเนี้ยลงไปในเลขไหนก็ได้นะครับที่เราทำการสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็วางไปเลยจากนั้นเราจะทำการวางในส่วนของซีทโทเค็นเนี่ยข้างๆสปิริตโทเค็นลงไปในพื้นที่เทเลนต้องย้ำด้วยนะครับว่าเป็นเฉพาะพื้นที่เทเลนเท่านั้นพื้นที่เลขเนี่ยที่เป็นที่เดินของตัวสปิริตเนี่ยห้ามวางเมล็ดโทเค็นลงไปในพื้นที่นั้นเด็ดขาดผมขอวางไว้ตรงพื้นที่นี้แล้วกันอันนี้ก็คือผู้เล่นสีเขียวเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายแล้วกันเขาก็วางไว้แบบนี้ต่อมาก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองบอกขอวางสปิริตโทเค็นไว้แบบนี้แล้วก็โยนในส่วนของซีโทเค็นไว้แบบนี้เท่านี้ก็เป็นการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเกมของForest of Pangaea เนี่ยก็จะมีวิธีเล่นง่ายมากๆก็คือในเทิร์นของผู้เล่นเองเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3เฟสเราจะทํา1 2 3ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเทิร์นให้กับผู้เล่นคนถัดไปเนี่ยผู้เล่นคนถัดไปก็เล่น1 2 3เฟสให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเทิร์นให้กับผู้เล่นคนถัดไปเนี่ยแล้วก็วนกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าทริกเกอร์จบเกมซึ่งการทริกเกอร์จบเกมจะมีด้วยกันทั้งหมด2อย่างถ้าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทริกเกอร์จบเกมทันทีอย่างแรกเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ริชวลการ์ดตรงเนี้ยถูกหยิบใบสุดท้ายไปเมื่อไหร่ก็จะเป็นการจบเกมอย่างที่1แล้วก็อย่างที่2ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นสามารถทำการวางต้นไม้ทั้ง10ต้นเนี้ยลงไปในแผนที่ครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำการทิกเกอร์รอบนั้นนั่นเองเวลาทิกเกอร์จบเกมปุ๊บเราก็จะเล่นกันให้ครบ1รอบนะครับก็ใครที่เป็นผู้เล่นคนแรกหากผู้เล่นคนนั้นทิกเกอร์ก็จะเล่นจนถึงผู้เล่นคนสุดท้ายนั่นเองจากนั้นผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็จะได้ทำสิ่งที่เรียกว่าซีดเฟสอีก1ครั้งแล้วก็เราจะมาดูว่าริชวลการ์ดใบสุดท้ายที่ผู้เล่นทำการหมอบไว้อยู่เนี่ยสามารถเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้เนี่ยก็ทำการคิดแต้มอะไรปกติถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็จบแค่นั้นแล้วเราก็จะมาทำการนับแต้มกันแต้มหลักเกมนี้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเราจะมาทำการนับในส่วนของตัวโทเค็นแต้มตัวนี้ว่าตอนจบเกมเรามีเท่าไหร่บวกกับตัวทีท็อปที่เราปลดได้ใน3ช่องสุดท้ายข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องนี้จะเป็นช่องละ1แต้มเนี่ยซ้ายขวาแล้วก็ช่องตรงกลางบนเนี่ยจะมีค่าเป็น3แต้มรวมกันเนี่ยใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะถ้าเสมอกันเราจะมาดูว่าใครที่มีโทเค็นแต้มเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะนั่นเองแล้วก็ถือว่าแชร์วิคตอรี่ไปนั่นเองประมาณนี้ในส่วนของโฟการเล่นคร่าวๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในแต่ละเฟสกันว่ามันมีวิธีการเล่นกันยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยจะเรียกว่าซีดเฟสซึ่งซีดเฟสเนี่ยเราจะดูว่าเมล็ดพันธุ์ของเราที่อยู่ในแมปตรงเนี้ยตรงไหนที่มันเกิดต้นไม้ได้มันจะเกิดต้นไม้ขึ้นทันทีโดยมันจะมีเงื่อนไขกันอย่างนี้ครับใน1ช่องที่มีเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์อยู่ในช่องนั้นเพียงเม็ดเดียวมันก็โตทันทีอย่างที่2เลยถ้าเกิดมีเมล็ดพันธุ์อยู่ในช่องนั้นมากกว่า1เมล็ดเราจะมาดูว่ารอบๆช่องตรงนี้เนี่ยมีต้นไม้ของใครอยู่ติดกับช่องตัวนี้เยอะที่สุดเมล็ดพันธุ์เมล็ดนั้นจะสามารถโตได้นั่นเองในส่วนของตัวสปิริตเนี่ยก็จะนับว่าเป็น1ทรีด้วยในเงื่อนไขการโตตัวนี้อย่างเช่นสมมติว่าเริ่มต้นมาในเฟสเนี่ยซีเฟสผมจะทำการโตเมล็ดตรงนี้ผมจะโตได้หรือไม่อย่างแรกเลยก็คือเราดูก่อนว่าเรามีมากสุดในช่องนั้นหรือเปล่าหรือเราอยู่คนเดียวไหมอันนี้ผมอยู่กับผู้เล่นสีเขียวเนี่ยมีจำนวน1เท่ากันเราก็จะมาดูในช่องข้างๆที่ติดกับตรงนี้มีต้นไม้ของใครอยู่ตรงนั้นหรือไม่ถ้าเกิดมีต้นไม้ของผมอยู่แบบนี้นี่ผมก็จะชนะทายเบรกผมก็สามารถโตต้นไม้ได้หรือถ้าเกิดผมไม่มีต้นไม้แต่ผมดันมีสปิริตยืนอยู่แทนสปิริตตัวนี้ก็นับเป็น1พอยต์เช่นเดียวกันก็จะสามารถทำให้ผมชนะแล้วก็โตต้นไม้นี้ได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดมีสปิริตของเพื่อนสีเขียวเนี่ยมาวางอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยผมก็โตไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นอย่างละ1เท่ากันแต่ถ้าเกิดผมมีต้นไม้อย่างเงี้ยอันนี้ผมก็นับเป็น2สีเขียวเนี่ยนับเป็น1ผมก็สามารถโตได้แต่ว่าเกมก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นถ้าผู้เล่นเนี่ยอยากจะโตแต่ว่ามันไม่ได้โตตามเงื่อนไขนี้ผู้เล่นสามารถจ่าย1แต้มเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เมล็ดนั้นเนี่ยมันโตขึ้นได้อย่างเช่นในกรณีนี้ผมบอกว่าขอจ่าย1แต้มทิ้งไปเลยเพื่อโตต้นไม้ของผมที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้นั่นเองเวลาเราโตก็ง่ายๆครับก็ดูเลยว่าตรงที่เราโตเนี่ยใครมีเมล็ดพันธุ์อยู่ตรงนั้นบ้างเขาจะได้รีซอสโทเค็นตามเทเลนที่อยู่ตรงนั้นเลยอย่างเช่นตรงเนี้ยมันจะเป็นเทเลนที่เป็นแสงผมเนี่ยโตต้นไม้ตรงพื้นที่ตรงนี้ผมมีเมล็ดพันธุ์ผมก็จะได้โทเค็นรีซอสที่เป็นแสงแบบนี้ไปด้วยแล้วก็ในช่องเนี้ยมีเมล็ดพันธุ์ของผู้เล่นสีเขียวอยู่ด้วยผู้เล่นสีเขียวก็จะได้โทเค็นแสงรีซอสแบบนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเริ่มเกมมาผมขออนุญาตวางไว้ใหม่แบบนี้แล้วกันแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยพอเริ่มเกมมาในเฟสที่1เนี่ยผมก็โตได้ทันทีเพราะว่าในช่องเนี้ยมีแค่เมล็ดพันธุ์ของผมเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นผมก็ทำการโตเวลาโตก็ง่ายมากครับก็หยิบในส่วนของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาวางไว้ที่ซัพพลายของเราแล้วก็เอาต้นไม้ของเรามาวางแทนจากนั้นเราก็จะได้รีซอสตามต้นไม้ที่เราโตในพื้นที่เทเลนนั้นอันนี้โตในพื้นที่เทเลนแสงผมก็หยิบโทเค็นเทเลนแสงมาไว้แบบนี้ก็จบแล้วในช่วงซีดเฟสซึ่งสูงสุดเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4ซีดตรงนี้ถ้าสมมติว่าผมมี4ซีดที่มันสามารถโตกันได้ทั้งหมดเลยผมก็จะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ทั้งหมดเลยนั่นเอง
อันนี้ก็คือในส่วนของเฟสแรกนะครับต่อมาเฟสที่2ก็คือจะเรียกว่าสปิริตเฟสสปิริตเฟสเนี่ยเราจะเล่นกับตัวสปิริตตัวนี้นะครับโดยที่มีด้วยกันทั้งหมด3อย่างในสปิริตเฟสที่เราสามารถทำได้อย่างที่1ก็คือผู้เล่นสามารถย้ายสปิริตเฟสเนี่ยลงไปในพื้นที่เล็กไหนก็ได้เนี่ยย้ายไปได้เลยนะครับไปพื้นที่เล็กไหนก็ได้เพื่อไปโปรยในส่วนของตัวซีโทเค็นตรงเนี้ยข้างๆสปิริตตรงช่องไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ช่องเล็กผมบอกไปแล้วนะเล็กพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการเดินของสปิริตแล้วก็ใน1ช่องที่สปิริตมีเปิ้ลเนี่ยยืนอยู่เนี่ยเราไม่สามารถมีสปิริตยืนอยู่ในช่องนั้นได้ถึง2ตัวช่องไหนที่มีสปิริตยืนอยู่แล้วเนี่ยก็จะไปยืนกับเขาไม่ได้นั่นเองสมมติว่าผมทำสปิริตแอคชั่นย้ายมาที่เล็กนี้นะครับแล้วผมก็โยนในส่วนของซีโทเค็นถ้าผมมี1เม็ดผมก็โยนได้1เม็ดถ้าผมมีมากกว่า1เม็ดผมจะโยนกี่เม็ดก็ได้เพียงแต่เราจะโยนได้แค่1ช่องเท่านั้นเช่นผมอยากโยนเนี่ยลงไป2เม็ดแบบเนี้ยก็สามารถทำได้ถ้าผมมี2เม็ดนะแต่อันนี้ผมมีเม็ดเดียวผมก็โยนลงไปในพื้นที่นี้เม็ดเดียวแบบนี้แค่นั้นเองขอโยนตรงนี้แล้วกันอันนี้คือรูปแบบแรกของสปิริตแอคชั่นที่เราสามารถทำได้อย่างที่2นะครับก็คือเราสามารถเอาสปิริตมีเปิ้ลของเราเนี่ยมาวางลงในพื้นที่เพย์บอร์ดของเราซึ่งมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2จุดเนาะเราขอพูดถึงในจุดทางซ้ายก่อนอันนี้คือเราสามารถรับในส่วนของตัวรีซอร์สเนี่ยมันจะมีบอกนะครับเราจะได้รับรีซอร์สตามจำนวนพื้นที่ว่างที่เราปลดทีท็อปตรงนี้ได้นะครับถ้าผมปลดพื้นที่ทีท็อปตรงนี้ออกไป2ช่องแบบนี้ได้เนี่ยเวลาผมมาลงช่องเนี้ยเนี่ยผมก็จะได้ในส่วนของโทเค็นรีซอร์สอะไรก็ให้ดูในส่วนของเพย์บอร์ดของผู้เล่นซึ่งสปิริตแต่ละตัวในเกมนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นตามธาตุต่างๆอันนี้ผมเป็นสปิริตแห่งแสงเพราะฉะนั้นผมก็จะได้โทเค็นแสงเองอย่างนี้ผมลงมาเนี่ยผมว่างอยู่2ช่องผมก็จะได้แสงอีก2โทเค็นเนี่ยผมก็เอามาวางไว้แบบนี้แค่นี้เองอันนี้คือแอคชั่นที่2ในส่วนของตัวสปิริตเฟสนั่นเองต่อมาแอคชั่นที่3ในส่วนของสปิริตเฟสที่เราสามารถเลือกทำได้ก็คือขอลงตรงฝั่งขวาตรงนี้มันจะมีช่องอยู่เพื่อทำแอคชั่นเพลย์แอคชั่นเพลย์เนี่ยก็จะเป็นแอคชั่นหลักมากที่เราจะสามารถทำให้เราได้แต้มในเกมนี้ซึ่งการเพลย์เนี่ยผู้เล่นจะสามารถทำการเล่นการ์ดที่เรียกว่าลิทัวการ์ดได้ซึ่งลิทัวการ์ดเนี่ยเราจะสามารถเล่นตัวลิทัวการ์ดที่เราได้ตอนเริ่มต้นได้1ใบเนี่ยจะเล่นใบนี้ก็ได้หรือจะเล่น1ใน3ใบที่เปิดอยู่ตรงนี้ก็ได้ในตัวกองกลางตัวนี้เราก็สามารถเล่นได้เลยซึ่งลิทัวในเกมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะครับเริ่มจากประเภทแรกก่อนขอดูประเภทนี้แล้วกันประเภทแรกเนี่ยมันจะเป็นประเภทที่บอกว่าเราจะต้องมีต้นไม้ในเทเรนอะไรแล้วลากต้นไม้ไปถึงอีกเทเรนนั้นให้ได้ต้องเป็นของเราโดยที่การลากเส้นรูทเนี่ยเราจะลากยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยขอให้เป็นต้นไม้ของเราแล้วก็จบที่ต้นไม้ของเราโดยที่มันจะบอกอยู่นะครับว่าเริ่มต้นที่เทเรนไหนแล้วไปจบที่เทเรนไหนนั่นเองอย่างนี้บอกว่าเริ่มต้นที่เทเรนน้ำแล้วก็ไปจบที่เทเรนน้ำด้วยสมมติว่าผมเป็นแบบนี้แล้วกันอันนี้ผมสมมติให้ดูนะสมมติว่าผมลากมาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บผมลืมเอาของเล่นอีกคนนึงมาวางไว้ด้วยเผื่อไว้แล้วกันจะได้สาธิตให้ดูแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับตอนนี้สมมติว่ามีต้นไม้ของเพื่อนเวลาเราลากครับเราจะลากผ่านต้นไม้ของใครก็ได้เงื่อนไขมีอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกไปก็คือต้นไม้เริ่มต้นเนี่ยจะต้องเป็นต้นไม้ของเราแล้วก็ต้นไม้ตอนจบก็ต้องเป็นต้นไม้ของเราอันนี้เราถึงจะสามารถลากได้ตามเงื่อนไขนั่นเองนี่การ์ดบอกอยู่แล้วเนาะต้องเริ่มต้นจากเทเลน้ำไปเทเลน้ำนี่ผมลากมาเนี่ยผมลากต้นนี้ก็ชี้เลยนะครับว่าเราจะลากไงนี่ลาก1 2 3 4ถ้าเราลากเส้นแบบนี้มีต้นไม้ของเรากี่ต้นเราจะได้1แต้มตามต้นไม้ของเราอันนี้เนี่ยผมมี3ต้นที่เป็นต้นไม้ของผมเนี่ยผมก็จะได้3แต้มก็หยิบโทเค็นแต้มเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเราแบบนี้อันนี้ผมลืมบอกไปด้วยนะแต้มของเราเนี่ย1แต้มเนี่ยเราสามารถใช้เพื่อแทนรีซอร์สอะไรก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงว่ารีซอร์สเนี่ยมันเอาไปไว้ทำอะไรต่อมาถ้าเกิดเราลากผ่านต้นไม้ของเพื่อนถ้าต้นไม้ของเพื่อนเป็นต้นไม้เลเวล1เราจะได้1แต้มด้วยอันนี้ต้นไม้สีเขียวเนี่ยเป็นต้นไม้เลเวล1เราก็จะได้1แต้มมาเป็นแบบนี้ในการลากตรงเนี้ยเราจะได้ทั้งหมด4แต้มนั่นเองแต่ในกรณีนี้ถ้าเกิดต้นไม้ของเพื่อนที่เราลากผ่านเนี่ยดันเป็นต้นไม้ที่เป็นเลเวล2ขึ้นไปการที่มันจะเป็นเลเวลสูงขึ้นเนี่ยก็คือต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันถูกใส่ตัวทีท็อปตรงนี้เนี่ยมันจะครอบขึ้นไปอีก1ชั้นอันเนี้ยเรามองจากท็อปวิวเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าเกิดเรามองแบบไซด์วิวเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับก็คือเลเวล2ขึ้นไปจะต่อสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงว่าการสร้างทีท็อปเนี่ยมันทำยังไงแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลากเส้นผ่านต้นไม้ของเพื่อนที่เป็นทีท็อปเนี่ยเราจะไม่ได้แต้มแต่ว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะได้รีซอร์สตามเทเลนของต้นไม้ต้นนั้นที่อยู่อย่างเช่นอันเนี้ยผมลากเส้นเนี่ยผู้เล่นคนสีเขียวเนี่ยจะได้รีซอร์สที่เป็นวินนะครับโทเค็นอันเนี้ยไป1อันนั่นเองโอเคเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของการเล่นการ์ดเพย์หลังจากที่เราลากกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บต้นไม้ของเราทุกต้นเลยที่ทำการลากเส้นเนี่ยจะถูกฟ้าผ่าซึ่งในเกมเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีเครนะครับแต่ว่ามันเป็นรูปสายฟ้าผมก็เลยเรียกแอคชั่นนี้ว่าการถูกฟ้าผ่าเองหลังจากที่เราทำการเล่นการ์ดรีทัวแล้วก็รับคะแนนไปเรียบร้อยต้นไม้ของเราทุกต้น
จะถูกฟ้าผ่าเวลาถูกฟ้าผ่าครับต้นไม้ของเราเนี่ยจะลดลง1เลเวลถ้าเป็นเลเวล2แบบนี้เราก็จะเอาในส่วนของทีท็อปเนี่ยออกแล้วก็ไปวางปิดรูในเพลย์บอร์ดของเราเหมือนเดิมวางช่องไหนก็ได้นะครับที่มันยังว่างอยู่สมมุติว่าผมมีแบบนี้แล้วกันเคเป็นเลเวล3ไปเลยต้นไม้ต้นเนี้ยโดนผ่าต้นไม้ต้นเนี้ยมันเป็นเลเวล1มันผ่าปุ๊บมันกลายเป็นเลเวล0กลายเป็นเลเวล0ก็ง่ายมากครับต้นไม้ต้นนี้ก็คืนซัพพลายไปแล้วก็ดูเลยว่าซัพพลายของเรามีเมล็ดเหลืออยู่ไหมที่ยังไม่ได้ใช้เราจะเอามาวางแทนต้นไม้ที่เป็นเลเวล1แทนแบบนี้ต้นไม้ถัดมาอันนี้เป็นต้นไม้เลเวล3ครับก็โดนผ่าไปก็หยิบในส่วนของตัวทีท็อปออก1อันเอามาวางคืนในช่องตรงนี้นี่ก็วางไว้ให้เรียบร้อยต่อมาไอ้ต้นนี้เป็นต้นไม้เลเวล1โดนฟ้าผ่าไปปึ้มก็หายไปเลยเนื่องจากว่าตรงนี้ผมไม่มีเมล็ดเหลืออยู่ด้วยก็หลุดออกไปเฉยๆแค่นี้เองง่ายมากๆเห็นไหมอันนี้ก็คือทำการเล่นลิทัวไปแล้วลิทัวที่เราทำการเล่นไปแล้วเนี่ยก็เอาออกจากเกมไปเลยจากนั้นถ้าเกิดเราเล่นลิทัวที่อยู่ตรงที่เขาเปิดอยู่ตรงนี้ให้เราเปิดใบใหม่ลงมาแทนด้วยถ้าเกิดเราเล่นลิทัวบนมือของเราเราก็สามารถเลือกจั่ว1อันตรงนี้ได้โดยที่เราจะเลือกจากที่เปิดอยู่1อันตรงนี้หรือจะจั่วอันที่มันคว่ำอยู่ตรงนี้1ใบก็ได้อันนี้ก็คือรูปแบบของลิทัวการ์ดแบบที่1นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นวิ่งเทเลนหนึ่งไปอีกเทเลนหนึ่งโดยที่การวิ่งมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงเนาะถ้าเกิดเราวิ่งผ่านเทเลนที่มันอยู่ในเงื่อนไขอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถแบบเลยเพื่อเอาแต้มเยอะได้นะครับถ้าผ่านเทเลนที่มันกำหนดอยู่ในการ์ดนี้อยู่แล้วต้องหยุดที่เทเลนนั้นเลยนะครับแต่ว่าเทเลนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีต้นไม้อยู่หลากหลายต้นเราจะวิ่งซิกแซกในเทเลนนั้นก็ได้เพื่อปั๊มแต้มในการรีทัวทีเดียวให้แต้มเยอะอันนี้ก็สามารถทำได้ในการสร้างรูทของเกมนี้เนี่ยไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องทำการวิ่งแบบช็อตเตดเนี่ยเราจะวิ่งแบบซิกแซกขอให้มันไปจากจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยเป็นต้นไม้ของเราแค่นั้นเองเราก็ได้แต้มแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูรีทัวการ์ดใบถัดไปก็คือสตาร์รีทัวการ์ดนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะบอกอะไรเรานะครับมันจะบอกนี่เทเลนประเภทไหนอันนี้บอกว่าต้องเป็นเทเลนวินเขาบอกว่าให้จิ้มต้นไม้ของเราที่อยู่ในเทเลนวินเนี่ยจิ้มลงไป1ต้นแบบนี้แล้วก็ดูรอบๆเลยนะครับว่ามีต้นไม้ของใครอยู่รอบๆเราบ้างการสกอร์แต้มก็เป็นปกติเลยถ้ารอบๆต้นไม้ที่เราจิ้มไปเนี่ยเป็นต้นไม้ของเรารวมถึงต้นนี้ด้วยเราจะได้1แต้มต่อต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ต้นไม้ของเพื่อนถ้าเกิดเป็นเลเวล1เราก็จะได้1แต้มถ้าเกิดของเพื่อนเป็นเลเวล2ขึ้นไปเขาก็จะได้รีซอร์สตามต้นไม้ของเขาที่อยู่ในเทเลนนั้นนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของสตาร์ลีทั่วมีแค่นี้เองต่อมาพีคเทเลนเนี่ยมันก็จะเน้นไปที่ต้นไม้ที่มีท็อปทีเนี่ยสูงๆอยู่ในเทเลนนั้นอย่างเช่นอันนี้บอกว่าอยู่ในเทเลนน้ำแบบนี้และตัวเนี้ยผมมีอยู่2ชั้นละกันเนี่ยเป็นเลเวล3แบบนี้เวลาผมสกอร์อันนี้เนี่ยผมก็จิ้มเลย1ต้นไม้ที่คิดว่าแบบสูงมากๆในเทเลนนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นเทเลนนะผมจิ้มต้นนี้แล้วกันวิธีการสกอร์แต้มก็ง่ายๆครับให้เราดูว่าต้นไม้ต้นนั้นอะมีกี่เลเวลอย่างอันเนี้ยผมมี3เลเวลผมก็จะได้3แต้มบวกอีก1แต้มเสียก็คือจะกลายเป็น4แต้มนั่นเองมันจะได้ตามเลเวลบวก1นะครับนี่ผมได้4แต้มผมก็หยิบมาเหมือนเดิม4แต้มก็มาวางไว้ข้างหน้าแบบนี้นั่นเองต่อมาต้นไม้ที่เกิดจากการเล่นพีคริชวลต้นไม้ต้นนั้นจะเรียกว่าโดนฟูลดีเคก็คือโดนฟ้าผ่าแบบรุนแรงคือรุนแรงไงรุนแรงแบบปกติเวลาเราเล่นลิทัวใบอื่นเนี่ยมันจะออกอย่างละ1เลเวลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นพีคลิทัวเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นจะระเบิดเลยตุ้มตายออกไปเลยนะครับจากนั้นเราจะสามารถทำการวางเมล็ดลงในช่องนั้นหรือช่องที่มันอยู่ข้างๆได้เพราะว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันแรงมากครับทำให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันแตกกระจายเราจะวางได้กี่เม็ดเราจะวางได้ตามจำนวนเลเวลที่เราโดนฟูลดีเคอย่างเงี้ยมันเป็นเลเวล3ผมก็สามารถวางเมล็ดพันธุ์ได้สูงสุดถึง3เมล็ดเลยอัพทูนะถ้าเกิดผมไม่มีหรือผมมีแค่ไหนก็วางแค่นั้นก็ได้แต่สมมุติว่าผมมี3เมล็ดแบบนี้สมมุตินะผมก็สามารถวางตรงนี้เนี่ยวางกระเด็นไปได้แบบนี้เงื่อนไขเหมือนเดิมอย่าไปวางในเล็กนะเป็นพื้นที่ของสปิริตนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของพีคริชวลนะครับมีแค่นี้เองนะครับก็บอกไปหมดแล้วเนาะในส่วนของการเล่นแอคชั่นสปิริตอันนี้ก็คือแอคชั่นเพลย์หลังจากที่เราทำสปิริต1ใน3แอคชั่นเรียบร้อยปุ๊บเราจะเข้าสู่เฟสที่3ที่เรียกว่าท็อปทีเฟสท็อปทีเฟสก็ง่ายมากครับก็คือการสร้างไอ้ตัวเนี้ยทำให้ต้นไม้เนี่ยมีเลเวลสูงนั่นแหละวิธีจะสร้างก็สร้างยังไงก็ดูเลยในแต่ละทีท็อปเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าให้จ่ายรีซอร์สอะไรอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าต้องจ่าย1รีซอร์สฝั่งนี้บอกว่าจ่าย2รีซอร์สที่ไม่ซ้ำกันก็ทำการจ่ายให้เรียบร้อยเราสามารถจ่ายแต้มได้นะ1แต้มเนี่ยมันแทนอะไรก็ได้นะมันเป็น Y token ก็เลือกจ่ายเลยพอเราจ่ายปุ๊บเราก็จะเอาในส่วนของ T top เนี่ยมาวางไว้บนนี้จากนั้นให้เราดูว่าอันนี้ผมขออนุญาตเก็บมาก่อนนะแบบนี้ดีกว่าเอาขอเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคสมมุติว่าผมสร้าง T top เนี่ยตัวนี้บอกว่าให้จ่าย3 resource ที่ไม่ซ้ำกันผมขอจ่ายนี่แล้วก็จ่าย2แต้มไปเนี่ยก็จ่าย3 resource ที่ไม่ซ้ำกันก็จ่ายคือซัพพลายไปผมก็เอา T top อันเนี้ยไปทำการสร้างก็เลือกเลยว่าผมจะไปสร้างบนต้นไม้ต้นไหนก็ได้นะครับหรือจะไปสร้างใส่ทีท็อปตรงต้นไม้ต้นเดิมก็ได้เนี่ยพอเราสร้างไปปุ๊บก็ให้เราดูด้วยว่าที่เราสร้างไปแล้วเนี่ยมันให้โบนัสในการโปรยเมล็ดหรือไม่ถ้าอย่างเงี้ยมันให้
โบนัสในการโปรยเมล็ด2อันผมก็สามารถเอาเมล็ดของผม2อันถ้าเกิดผมมีนะ2อันเนี่ยไปโปรยข้างๆต้นไม้ที่ผมเอาทีท็อปเนี่ยไปใส่ได้2เมล็ดก็โปรยลงไปในพื้นที่นั้นได้เลยห้ามโปรยแยกนะต้องโปรยลงในพื้นที่นั้นพื้นที่เดียวแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดผมสร้างในส่วนของทีท็อปเนี่ย2อันเนี่ยหลุดออกไปปุ๊บแล้วมันจะมีลิงก์อยู่เนาะว่าเราสามารถลิงก์เข้าหาเมล็ดพันธุ์อันนั้นได้เนี่ยเมล็ดพันธุ์อันนั้นเนี่ยจะหลุดออกมาวางไว้ตรงซัพพลายของเรานั่นเองทำให้ตัวสปิริตในการย้ายที่ไปวางเมล็ดเนี่ยจะมีเมล็ดในการวางเพิ่มเติมนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายคือถ้าเป็น3อันบนนี้เวลาเราปลดได้ถ้ามันยังว่างอยู่ตอนจบเกมเนี่ยเราก็จะได้แต้มด้วยอันนี้ก็คือในเรื่องของเฟสที่3ก็มีประมาณนี้เท่านี้เองนะครับเนี่ยเราก็จะเล่นอย่างเงี้ยวนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดทริกเกอร์เงื่อนไขการจบเกมก็คือ1ไม่มีริชวลการ์ดให้หยิบแล้วนะครับผู้เล่นทุกคนหยิบกันไปจนหมดหรือ2มีผู้เล่น1คนเนี่ยสามารถสร้างต้นไม้ครบ10ต้นได้เราก็จะทริกเกอร์เงื่อนไขการจบเกมเวลาทริกเกอร์เงื่อนไขการจบเกมปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกก่อนก็จะได้ทำการสเปเชียลซีดเฟสอีก1ครั้งก็คือเมล็ดพันธุ์ของผู้เล่นคนนั้นเนี่ยสามารถโตเป็นต้นไม้ได้อีก1ครั้งแต่ว่าในการโตครั้งเนี้ยผู้เล่นไม่สามารถโตปุ๊บแล้วได้รีซอร์สแล้วก็ไม่สามารถจ่าย1แต้มเพื่อโตต้นไม้ต้นนั้นได้นั่นเองก็ทำการโตให้เรียบร้อยทุกคนเลยนะครับถ้ามีเมล็ดพันธุ์ไหนที่สามารถโตได้จากนั้นจะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกอีกเหมือนเดิมก็ดูเลยว่าในส่วนของตัวลิทัลการ์ดเนี่ยที่ถ้าเกิดเขาเหลือไว้1ใบตอนจบเกมเนี่ยมันสามารถทำการเล่นได้หรือไม่ถ้าเล่นได้ก็ทำการเล่นปกติแล้วก็ทำการสกอร์แต้มไปแต่ถ้าเกิดเล่นไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็วางความไว้แบบนั้นเองแล้วเราก็จะมาทำการนับแต้มกันแต้มในพวกใบก็ง่ายมากก็คือแต้มตามในส่วนของตัวโทเค็นแต้มที่เราเก็บได้ในระหว่างการเล่นนี่แหละบวกกับแต้มที่เราสามารถมีช่องว่างของทีท็อปตรงนี้สามอันตรงเนี้ยมีว่างเท่าไหร่ก็บวกแต้มกันไปรวมแต้มใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองสำหรับเกม Forest of Pangaea นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเสมอกันเนาะเราจะมาดูโทเค็นแต้มตรงนี้ว่าใครมีโทเค็นแต้มเยอะที่สุดจะชนะไทเบรกถ้ายังเท่ากันอีกก็ถือว่าแชร์วิกตอรี่ไปนั่นเองจบไปแล้วนะครับในส่วนของตัวการสกอร์แต้มลืมไปนิดนึงเนาะถ้าเกิดเราเล่นแบบ Advanced Mode นี่มันจะมีตัว achievement เราก็ดูเลยว่า achievement ของเขาคืออะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้บอกว่าต้องมี mode connect tree ก็คือถ้าเกิดเรามีต้นไม้ของเราที่ติดต่อกันเยอะที่สุดมีกี่ต้นเราก็จะได้3แต้มตรงนี้ไปอันนี้มันเป็นดอกไม้ใหญ่มันเป็นใบไม้ใหญ่เนาะเนี่ยคือ3แต้มอันนี้บอกว่าต้องมี most tree in winland ก็คือเนี่ยในเทอร์เรนที่เป็นวินเนี่ยเรามีต้นไม้กี่ต้นก็ได้3แต้มตรงนี้ไปนั่นเองต่อมาเราจะมาพูดถึงในส่วนของ basing อันสุดท้ายนะครับมันจะเป็นการ์ดแบบนี้เราจะทำการซื้อ basing card ได้ยังไงอย่างแรกเลยเราต้องทำการเล่น ritual card ใบแรกให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถทำการซื้อในส่วนของ basing card ได้โดยใน1 turn ของเรานะครับพอถึง turn ของเราเนี่ยเราจะซื้อ basing card ตอนไหนก็ได้โดยที่เราจะต้องจ่ายรีซอสที่เหมือนกัน2อันซื้อเบสซิ่งการ์ดโดยการซื้อเบสซิ่งการ์ดเนี่ยเราจะได้จั่ว3ใบจากนั้นเลือก1ใบอีก2ใบที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยเอาไปสับในกองเหมือนเดิมก็วางไว้เป็นกองแบบนี้ซึ่งเบสซิ่งการ์ดเนี่ยก็จะมีความสามารถอะไรไม่รู้หลากหลายมากมายเพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูในคู่มือทีนึงเนาะจะเป็นความสามารถที่เราจะได้โทเค็นเพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยอย่างได้ก็จะได้ในส่วนของรีซอสแสงเนี่ยตามต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เทเรนแสงเนี่ยว่ามีกี่ต้นเราก็ได้รีซอสไปนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเบสซิ่งการ์ดซึ่งเบสซิ่งการ์ดเนี่ยเราจะใช้กี่ใบก็ได้นะฮะในเทิร์นของเราจะใช้ตอนช่วงเฟสไหนก็ได้มี3ใบก็เล่น3ใบเลยก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่เลยใช้เสร็จก็ออกจากเกมไปแค่นี้นั่นเองโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับของเกม Forest of the Pangaea นะครับก็เป็นอีก1เกมแนวจะเรียกว่าแนวอะไรดีนะครับเหมือนจะมีความเป็น Area Control เล็กๆด้วยนะครับก็คือการวางเมล็ดกักกันเนี่ยเวลามาวางอัดกันเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยลืมบอกไปเนาะตอนที่ถ้าเกิดเราเอาต้นไม้มาวางเนี่ยถ้าเกิดมีเมล็ดพันธุ์ของเพื่อนอยู่ในจุดตรงนั้นเนี่ยมันจะเอากลับคืนเพื่อนแล้วก็เพื่อนเขาก็จะได้ในส่วนของรีซอสที่อยู่ในทะเลนั้นไปแทนนั่นเองนะครับเป็นเหมือนกับของรางวัลปลอบใจอ่ะในการที่แบบโดนแย่งที่อะไรแบบนี้นะเพราะบางคนเนี่ยเขาสู้ไม่ได้เขาก็ยอมจ่าย1แต้มเพื่อเตะรีซอสของเราออกนี้ก็มีเหมือนกันเนาะมันก็เป็นเกมแนวทำแต้มธรรมดาผมก็ไม่รู้ว่าปลูกต้นไม้คือคอมโพเนนต์มันสวยมากผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่ามันเซตคอลเลคชันก็ไม่ใช่ปลดล็อกต่างๆก็นะประมาณนั้นบอกว่าถูกเหมือนกันโอเคมันก็จะเล่นประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ของสวยมากนะครับพรีเซนเทชันเนี่ยดึงดูดผู้เล่นมากแล้วก็เกมเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการเล่นวิธีการแต้มเนี่ยก็ถือว่าดุเดือดพอสมควรในการตัดกันเนาะเกมเนี่ยมันก็แบบหัวร้อนเล็กๆเนาะใครที่ชอบเกมที่ของสวยๆงามๆแบบนี้แล้วก็มีอารมณ์แบบให้หัวอุ่นเนี่ยก็เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เหมาะมากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเล่นหลายคนหน่อยถ้าเล่น2คนเนี่ยมันก็อาจจะแบบเล่นใครเล่นมันเนาะถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้กันอยู่โซนเดียวเนี่ยคือแยกกันปลูกไปเนี่ยมันก็ไม่มีความสนุกนะครับคือถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดมันอัดกระจุกกันอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ปลูกต้นไม้บางกันไปบางกันมาเนี่ยมันจะสนุกมากๆนะครับก็คือเพื่อนมันวิ่งอ่ะมัน
ได้แต้มจากต้นไม้ของเราก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไปปลูกบังเพื่อนเนี่ยแต่ว่าพยายามอัพต้นไม้นั้นให้มันไปเลเวล2ขึ้นไปเนี่ยเราจะได้รีซอสแทนนะครับเพื่อนมันก็ไม่ค่อยอยากจะวิ่งผ่านต้นไม้ของเราสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดมันทำให้เขาได้แต้มเนี่ยเขาก็ต้องวิ่งแหละเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Forest of the Pain กับ AI ยังไงสุดท้ายเนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนกิจด้วยนะครับที่อุตส่าห์เอาเกมนี้เนี่ยมารีวิวเพื่อนดูกันโอเคนะครับก็ยังไงสุดท้ายเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยแล้วกันในคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย